ีดผ่านรายการสปีดพาร์ทเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3กูรูด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel บอมพิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ำซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอมพิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมพิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ำซีแอลอะไหล่ยนต์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Part เรื่องราวของอะไหล่รถยนต์นะครับทุกวันเสาร์เวลาทุ่ม10นาทีถึงทุ่ม40นาทีทาง Speed Channel True Vision 691วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคอมเพรสเซอร์อากาศร้อนๆนี้นะคุณผู้ชมขึ้นรถไปเปิดมาแอร์ไม่เย็นนี่มันหงุดหงิดมันตกนรกเลยนะคอมเพรสเซอร์นี่คอมแอร์นะไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์จนะคอมแอร์เลยนะครับมาด้วยระบบแอร์เนี่ยครับขึ้นรถมาสตาร์ทรถแอร์ไม่เย็นรถติดนี่นรกเลยนะแทบอยากจะทิ้งรถนั่นเลยสิกลับบ้านเลยนะคอมเสียคอมน็อกขึ้นมากลับบ้านแต่ยังหวัดแอร์ไม่เย็นเลยเปิดกระจกไปตลอดทางนี่ไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยู่เมืองจีนไม่เป็นไรถ้าอยู่ที่ไหนไม่ไหวอากาศ40องศาขนาดนี้ตายไม่มีแอร์นี่มันเป็นกลายเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญแล้วนะแต่จากรถมันเป็นไมโครเวฟดีกว่าเตาอบกลับมาดูกันว่ามันเสียยังไงคอมแอร์แล้วมันเสียแล้วมันต้องทำยังไงกับตัวคอมแล้วมีอาการยังไงมันส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์ไหมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากตรงไหนต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าอย่าเปลี่ยนช่องนะเพราะวันนี้คอมใหม่ถูกกว่าคอมนี้พักชมภาษาสักครู่เดียวครับดูง่ายๆสายนี่สีเขียวนะจะเป็น24โวลต์สายสีดำ12โวลต์จำไว้เลยดูที่คอมแอร์ง่ายๆเลยสายกาวสายกาวสายกาวตัวเนี้ยสังเกตตัวนี้เลยที่ว่าไปจับนะครับตัวเนี้ยประมาณนี้ก็คือรถคุณ12โวลต์ถ้าเป็นคอมรุ่นเก่าๆละพวก J15 พวกดัสซันเนี่ยนะ620 720พวกนี้ไม่ต้องไปหาละพวกปิกอัพแปลงเอาโทรมาหาเราเบอร์508 12โวลต์แล้วก็พวกรถอีซูเขาเรียกหัวยาวอีซูใหญ่พวกเนี้ยพวกไอ
6BB รุ่นเก่าๆพวกนี้ 4BC2 อะไรพวกนี้ที่24โวลต์อ่ะครับก็รวมถึง10ล้ออ่า10ล้อ10ล้อไม่ว่าจะเป็นพวกแนวแบบรุ่นเก่าๆครับอีซูซูหัวสีโตหน้ายืดยาวๆรถใหญ่หัวใหญ่ใช้ไฟ24โวลต์24โวลต์เนี่ยรถบัสในส่วนห้องโดยสารหน้าก็ใช้เขาใช้อย่างนี้ใช่จบตัวเดียวSpeed Pod.